สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องแปลกลิซ่าแช n เนลอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวกับการสืบเสาะค้นหาข้อมูลนะครับจากลินลี่ที่เป็นยอดนักสืบในดอมเนี่ยเขามาวิเคราะห์กันว่าลิซ่านั้นจะใช้เพลงนะครับที่เป็นเพลงเก่าเอามารีเมคเอามารีมิกซ์กันใหม่นะครับแล้วก็เหมือนเอาเพลงเก่าเนี่ยมาทำใหม่ร้องใหม่ในเพลงที่3ของลิซ่าที่จะปล่อยมา Kiss me ซึ่งยังไม่ใช่ชื่อเพลงอย่างเป็นทางการนะครับแต่แฟนๆเนี่ยเรียกกันว่า Kiss Me ไปแล้วในตอนนี้เริ่มที่ตอนแรกลิซ่าสปอยด์เลมอนเนดใช้เพลงนี้นะครับหรือก็ เป็นเพลง Background Music นั่นเองตอนแรกแฟนๆก็แบบเอ้ยหรือเพลงจะเกี่ยวอะไรไหมหรือว่าเพลงจะเป็น Lemon Lemonade อะไรหรือเปล่าแต่ว่าลิซ่าเนี่ยใช้อิโมติคอนเป็นรอยจูบแต่รับเป็นรอยจุบ Kiss Kiss ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการจุบแล้วและเพลงที่ลิซ่าเลือกใช้เนี่ยก็เป็นเพลงของวงร็อกวงดังเลยนะครับเพลงนี้ปล่อยมาในปี1997ซึ่งนั่นคือปีเกิดของลิซ่าด้วย Six n d n o n d e r e s h i r นั่นเองนะครับเป็นวงดนตรีสุดดังสุดปังเลยและเพลงนี้ก็ชื่อ Kiss Me ปล่อยมาในปี1997เป็นปีเกิดของลิซ่าพอเอามาจับโยงเข้ากันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ไม่ผิดเลยที่จะใช้เพลงเก่ามาทำไไม และดนตรีที่เราได้ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นดนตรีหรือว่าเป็นทํานองของเพลงลิซ่าจริงๆนะครับปรับเปลี่ยนให้มีความเข้ากันแล้วก็เต้นท่าเต้นเนี่ยเขาเอาไปโยงกับครูสอนเต้นบัลเล่ที่เคยถ่ายรูปกับลิซ่าไว้ในตอนนั้นเพราะตอนที่ลงรูปคู่กันในตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้กับป้าลิซ่าด้วยนะครับเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยคนเพิ่งไปซ้อมเต้นไปอะไรกันมาหรือเปล่าถ้าหากว่าเอาท่าเต้นที่มีความแบบว่าคล้ายๆกับบัลเล่เข้ามารวมกันนะครับกับ เพลงทำนองและเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกแบบไปเลยเจ้าของเพลงเนี่ยอย่างวงนี้จะเป็นเพลงออกแนวร็อกๆนะครับแต่ลิซ่าเนี่ยเอามาม mix ใหม่ทั้งหมดก็จะได้อีกฟิลหนึงน่าติดตามน่าลุ้นน่าตื่นเต้นมากและถ้าใช่จริงๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตรจะพิเศษเลยที่สําคัญเนี่ย ลิซ่านะครับใส่รองเท้าคล้ายๆกับรองเท้าบาเล่แต่ก็ไม่ใช่รองเท้าบาเล่นะทุกคนแต่ฟิลเนี่ยดูแล้วมันมีทรงมีอะไรที่คล้ายกันและลิซ่าก็ยกขาขึ้นมาด้วยไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยลิซ่าตั้งใจโชว์ให้เห็นหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้หมดอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าเป็นผลงานของลิซ่าเนี่ยเหนือความคาดหมายตลอดทุกคนคิดยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาเม้ามอยกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆนี่คืออีกหนึ่งข่าวลือที่เขาวิเคราะห์กันมาจับเชื่อมโยงกัันนว่าม สิทธิ์เป็นไปได้นะที่ลิซ่าเนี่ยจะใช้เพลงนี้แล้วก็เอามารีมิกซ์ใหม่มาทำใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นเพลงจากวงที่ลิซ่าเนี่ยเอามาใช้ b a c k g r o u n d Music บวกกับท่าเต้นที่มีฟีลคล้ายๆกับบัลเล่เต้นรำแล้วก็ไปเจอกับครูสอนเต้นบัลเล่มาอีกเป็นเพลงที่ปล่อยมาในปีเกิดของลิซ่าด้วยนะครับแถมความหมายก็ดีมากดังนั้นทุกคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันนะครับ